เมาท์เทนบีกระแสยังไม่ทันจบพรุ่งนี้นะครับคุณอัจฉริยะหรือรุ่งอัจฉริยะของเรานะครับก็จะจัดนะครับข้อหาให้กับนะครับแถวแถวปทุมธานีนะครับต้องบอกเลยว่าโดนกันยกชุดแน่ๆนะครับต้องบอกเลยว่าโดนกันเยอะมากพรุ่งนี้นะครับลุงอัจฉริยะของเรานะครับก็จะเดินทางไปที่ปปป.นะครับเพื่อกล่าวโทษนะครับเอาผิดนะครับสน.แถวแถวปทุมธานีนะครับแถวแถวปทุมธานีต้องบอกเลยว่างานนี้นะครับผับเทคที่ปล่อยให้คนอายุไม่ถึง20เข้าเสพยาหรือว่าทำผิดกฎหมายนะครับเปิดเกินที่กฎหมายกำหนดงานนี้พวกเราต้องช่วยกันวันนี้พรุ่งนี้นะครับ 10:30 ตรงอัจฉริยะของเราก็จะได้ไปทำการฟ้องดำเนินคดีนะครับฟ้องกับที่ปปป.เพื่อนะครับร้องกล่าวโทษเอาผิดอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับที่คุณอัจฉริยะฝากมาตามนี้ครับผมเรียนสื่อมวลชนพรุ่งนี้วันที่9สิงหาคม2565เวลา 10:30 นที่ปปป.ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีผู้กำกับคลอง5กับพวกนายอำเภอคลองหลวงกับพวกและจ่านิวเจ้าของร้านและหุ้นส่วนร้านเช็คอินซิกเนเจอร์คลอง6เป็นตำรวจชุดสืบสวนประจำโรงพักคลอง5ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157เปิดร้านเหล้าไม่สนใจกฎหมาย1เปิดเกินเวลาที่กำหนดปิดตี2เกือบตี3ทุกวันโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ 2. ปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า 20ปีเข้าใช้บริการโดยเฉพาะเด็กอายุเพียง 17-18 เป็นจำนวนมากเพราะในปทุมธานีมีร้านเดียวที่ให้เด็กเข้ามีคนเป็นจำนวนมากทุกวัน 3. ปล่อยให้มียาเสพติดและเสพยากันภายในร้าน 4. ใบอนุญาตผิดประเภท5ส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญกับนักศึกษาและชาวบ้านทั่วไปใกล้เคียงประสานงานคุณอัจฉริยะนี่แหละครับที่คุณอัจฉริยะฝากมานะครับสำหรับเรื่องผับเทคที่เปิดกลางคืนต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่นะครับที่ปล่อยปะละเลยเจ้าหน้าที่ที่ไม่ควบคุมเจ้าหน้าที่ที่การปล่อยการกระทำความผิดแบบนี้เท่ากับเป็นคนที่สมรู้ร่วมคิดด้วยหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาพิสูจน์กันแต่ที่แน่ๆในพื้นที่รับผิดชอบของตัวเองต้องควบคุมนะครับดูแลกำกับในเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงต้องไม่เปิดเกินเวลานะครับแล้วก็ไม่ให้เด็กอายุต่ำฝ่า20ปีนะครับเข้าไปใช้บริการอันนี้คือสิ่งที่นะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องทำอยู่แล้วไม่ใช่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆก่อนแล้วถึงจะออกมาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นผับไม่รู้ว่าเป็นเทคไม่มีใบอนุญาตวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะต้องไปตรวจสอบทั้งหมดเพราะผมบอกเลยว่าสถานบันเทิงแต่ละที่เจ้าหน้าที่จะต้องรู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องไปทำการตรวจสอบนะครับว่าได้มาตรฐานในการเปิดไหมขอใบอนุญาตถูกต้องไหมอะไรถูกต้องไหมไม่ใช่วันนี้นะครับปล่อยให้เปิดกันโดยภารการแล้วพอมีเรื่องมีปัญหามีเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นมาก็บอกว่าไม่รู้อย่างเดียวสุดท้ายแค่ทำอะไรครับเพราะมันแค่สั่งย้ายไงถูกไหมฮะถ้าเกิดมีเรื่องมีราวก็แค่สั่งย้ายสั่งเด้งแค่นั้นแล้วก็ไปทำที่ใหม่ไปที่ใหม่วนเวียนกันอยู่แบบนี้วันนี้ต้องให้ประชาชนอย่างพวกเราเอาผิดเจ้าหน้าที่แบบนี้นะครับต้องบอกเลยพรุ่งนี้คุณอัจฉริยะหรือลุงอัจฉริยะของเรานะจัดการแน่พรุ่งนี้ 10:30 คุณอัจฉริยะไปร้องที่ปปป.แน่นอน